ซูเปอร์เดลิเวอรี่ณหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งที่กำลังหิวโหยอย่างมากเช้านี้จะกินอะไรกันดีล่ะเนี่ยพิซซ่าราคารถ200บาทอย่างนั้นเหรอโอ้โหเราคิดภาพเราจะได้กินพิซซ่าถูกขนาดนี้แล้วก็โอ้แค่คิดก็น้ำลายไหลแล้วดีละถ้าอย่างนั้นสั่งเลยละกันถาดใหญ่ถาดกลางถาดใหญ่ถาดกลางอันนี้นี่นะนี่ราคารวมทั้งหมด 150,000 บาทอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเพื่อนกินพิซซ่ากันดีกว่าฉันสั่งมาเป็น10เลยกินฟรีนั่นแหละจะบอกให้บ้าบอหลาย10ถาดจะมีกินฟรีที่ไหนเล่าต้องกินฟรีอยู่แล้วล่ะฉันนี่แผนการไว้แล้วล่ะนะเพื่อนลองคิดภาพสิว่าถ้ามันมาส่งไม่ทันแล้วนะนอกจากมันจะโดนไล่ออกแล้วเนี่ยฉันไล่นายออกเราก็ยังได้กินพิซซ่าฟรีซะด้วยนะเพื่อนน่าจะตลอดชีวิตเลยแหละด่านแรกน่ะมันจะต้องเข้ามาที่หน้าหมู่บ้านสินะฉันน่ะได้คุยกับพี่รปภ.เอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะนะและนี่ก็คือพี่สมยศหัวหน้ารปภ.ประจำหมู่บ้านแกน่ะไม่รู้อะไรหรอกฉันน่ะเตรียมกับคุณโจเซฟไปแล้วล่ะแกจะได้ไปส่งพิซซ่าช้ายังไงล่ะหยุดก่อนที่แกจะเข้าไปส่งพิซซ่านะขอดูบัตรประชาชนหน่อยสิแล้วก็ไปขับขี่สำเนาทะเบียนบ้านสุดที่นี่มันอะไรกันเนี่ยแกมีได้อย่างไรเฮ้ยแกทำไมถึงปล่อยมันผ่านมาได้ล่ะฮะคุณจะเซฟครับผมขอโทษไม่เป็นไรดูเหมือนจะต้องใช้แผน2ช่วงนี้น่ะเหมือนเป็นช่วงหน้าฝนถ้าเกิดว่ามันขับไม่ดีแล้วก็แบบนี้ยังไงกันเอ๊ะหรือว่านี่จะเป็นคนส่งพิซซ่าในตำนานที่ไม่ว่าจะไปส่งยังไงก็ไม่มีทางไปสายได้ไม่ได้การละอย่างนี้จะต้องระดมมันสมองเพื่อที่จะให้ได้กินพิซซ่าฟรีให้ได้ใช่แล้วและนี่ก็คือฐานทัพลับของฉันที่พี่กองจอนปิดติดโทรว่าทุกตัวเพื่อจะได้รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเชดจริงจังสัตว์แผนการที่3นี่แหละทำไมฉันถึงสั่งพิซซ่าเวลาประมาณ6โมงเย็นเพราะมันเป็นเวลาที่เด็กนักเรียนกำลังเลิกเรียนน่ะสิเด็กนักเรียนของโรงเรียนนี้จะข้ามถนนในตอนกลับบ้านโดยแถวที่ยาวมากทำให้รถที่ผ่านมาต้องหยุดและรอเด็กพวกนี้ข้ามผ่านไปก่อน มันไปส่งไม่ทันแน่เดี๋ยวก่อนนะนี่ฝนตกใครเขาจะข้ามถนนกันฮะนักเรียนเขาต้องอยู่โรงเรียนสิฝนมันตกคิดหน่อยคิดนะผ่านไปแล้วนั่นสิฉันลืมนึกไปได้ยังไงล่ะเนี่ยเฮ้ยดูเหมือนจะต้องใช้แผนการทั้งหมดที่เตรียมไว้แล้วสินะเฮ้ยรถถังสาวเซ็กซี่เฮ้ยนี่มันไม่สนสาวกันเลยหรือไงวะมันไปกระเทยปะเนี่ยมึงเป็นกระเทยเร็วแม่งผ่านไปยังไม่ถึง5นาทีเลยแต่ว่าฉันน่ะยังมีแผนสุดท้ายอยู่นะที่หน้าบ้านของฉันน่ะมันมีกับดักอยู่ที่ข้างล่างน่ะเป็นน้ำแหลมในเมื่อแกพามาได้ถึงขนาดนี้แล้วก็ตายไปซะเถอะพิซซ่าก็จะเป็นของฉันฟรีๆฮัลโหลครับคุณตำรวจมาจับเพื่อนผมนะครับเข้ามาส่งพิซซ่าได้เลยครับคนส่งในตำนานอย่างนั้นเหรอก็ไม่เท่าไหร่นี่ว่าไหนขอดูผลงานหน่อยสิฮะนี่มา อะไรกันหุ่นอย่างนั้นเหรองั้นแสดงว่าพิซซ่ามาส่งแล้วครับ